สายสุนีสุวรรณดีหรือป้าน้อยเจ้าของฟาร์มสายทองอยู่ที่ตำบลหนองย่างเสืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพันตัวเองจากทำฟาร์มโคนมมาปลูกมันเมอรี่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาป้าน้อยเล่าถึงที่มาของการปลูกมันเมอรี่ว่าเป็นความบังเอิญที่ลูกสาวซื้อต้นพันธุ์จากจังหวัดเชียงใหม่2ต้นมาให้ทดลองปลูกจนกระทั่งผ่านไปหลายปีต้นมันเมอรี่เจริญเติบโตดีแต่ไม่ผลิดอกออกผลป้าน้อยจึงใช้มีดฟันที่กิ่งทิ้งจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ต้นมันเมอรี่ก็แตกกิ่งใหม่พร้อมผลิดอกออกผลให้เห็นจึงเกิดความสนใจและเริ่มศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือการทำเกษตรและตัดสินใจขยายพันธุ์ปลูกมันเมอรี่ตั้งแต่นั้นมาก็เลี้ยงวัวนมมาตั้งแต่ปี38 37 38แล้วก็ลูกสาวเขาซื้อมาให้2ต้นเอามาปลูกเขาว่าเป็นต้นไม้สุขเพื่อบำรุงสุขภาพเขาก็ซื้อว่าเพื่อแม่จะได้กินชิมดูมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวก็เลยว่าไอ้มันเปรี้ยวมันน่าจะทำอะไรได้นะมันไม่หวานก็เลยบอกลูกสาวว่าไปหาอะไรนะหาความรู้มาดูซิว่ามันจะทำอะไรได้ไหมลูกสาวเขาก็ไปได้เอกสารของโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าโครงการหม่อนไหมมันเบอร์รี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายเหมาะกับทุกสภาพดินไม่ชอบน้ำขังส่วนการปลูกจะใช้กิ่งตอนขุดหลุมเว้นระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถว4คูณ4เมตรรดน้ำวันละครั้งเน้นรดน้ำในช่วงเย็นเพราะช่วยเก็บความชื้นได้นานครบ60วันใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยในการบำรุงดินพออายุครบ6เดือนก็ออกดอกออกผลให้เก็บผลผลิตส่งขายกิโลกรัมละ250บาทป้าน้อยยังนำระบบการปลูกแบบวงกลมหรือการปลูกเพื่อให้มีผลผลิตเก็บขายได้ทั้งปีที่สำคัญมันเรียกส่วนนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีอีกด้วยเห็นบอกว่านอกเหนือจากที่คุณป้ามีการตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยยังมีการเอาเชือกหรืออะไรเนี่ยมาโน้มด้วยฮะเพื่ออะไรครับเพื่อที่เขาจะได้รับแสงแดดแล้วก็เขาก็จะได้ผลผลิตเยอะแล้วได้ผลผลิตเยอะเพราะตาเขาจะถูกแสงแดดแล้วก็จะออกทุกช่อก็คือเป็นการโน้มทางคนละทางค่ะทุกทีมันจะขึ้นตรงๆใช่ไหมค่ะโอ้ข้อดีก็คือจะช่วยทำให้ลูกโด่งค่ะลูกโด่งรับแสงรับแสงแล้วก็ทำงานง่ายเก็บง่ายทุกทีต้องเก็บอย่างนี้นอกจากขายผลสดแล้วป้าน้อยยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดทั้งแยมมันเมอรี่น้ำมันเมอรี่สกัด 100% ซอสมันเมอรี่ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากจากตลาดรวมแล้วมีรายรับเฉลี่ยเดือนละ 30,000 ถึง 50,000 บาทส่วนนี้ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีเปิดให้เข้าชมฟรีได้ทุกวันสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทรายงาน